Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับพี่น้องครับก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้แล้วก็ได้เจอกับพี่น้องพี่น้องรู้ไหมการเจอกันแต่ละครั้งเราเจอกันที่มัสยิดเจอที่ที่บรรยายเจอในที่ที่ดูแลสังคมเจอกันในที่ดูแลคนยากคนจนเด็กกำพร้านี่คือสิ่งที่เราน่าภาคภูมิใจมากที่สุดมีกี่คนแล้วนะครับถ้าเราไม่เตรียมตัวเราบางคนก็นอนกินอาหารทางสายบางคนก็เป็นมะเร็งบางคนก็ล้างไตก็ต่างๆนานาไปแต่วันนี้เรายังนั่งได้ยังกินได้ยังนอนได้ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆและเราก็ไม่รู้ว่าไอเหตุการณ์ที่มะเร็งก็ดีไตก็ดีเบาหวานก็ดีหรือแม้กระทั่งกินอาหารทางสายก็ดีให้มีเงินเป็นล้านล้านถ้ากินอาหารทางสายมันจะทรมานขนาดไหนฉะนั้นจึงขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆโดยการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้หัวข้อบอกว่าอีมานดีสุขภาพดีเดี๋ยวมันจะค้านไหมบางคนอีมานดีแต่หรอเนาะเดี๋ยวเข้าออกโรงพยาบาลไม่หยุดเลยแล้วมันใช่ไหมเดี๋ยวคำตอบก็จะตอบให้กับพี่น้องโดยอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขฉะนั้นเบื้องต้นนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขครับสุขภาพดีอีมานดีครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นผมขอชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แล้วก็ขอบคุณฮะญะฮ์บีมาและครอบครัวที่จัดให้มีที่นมาดอัลฮัมดุลิลลาห์ผมมานี่ครั้งที่สองแล้วนะครับผมว่าบันไดเนี่ยมันก็ดีสำหรับคนหนุ่มๆอ่ะนะแต่สำหรับผมนี่มันก็ดีนะแต่มันต้องเกาะขึ้นก็ไม่เป็นไรคนสุขภาพไม่ดีก็ต้องขึ้นบันไดน่าจะมีบันไดอะไรนะเลื่อนนะทำสุริตาเป็นครับหัวข้อคือคุยเรื่องโควิดนิดหนึ่งโรคโควิดเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยจับมือกันไม่ได้อยู่หลายเดือนนะแล้วก็ตั้งแถวนมาตามสุนนะนบีเขาให้ตั้งแถวชิดกันเราก็ตั้งแถวชิดกันไม่ได้ต้องห่างเพราะความจำเป็นหรือเพราะกลัวอะไรกันแน่ก็เราไม่ตำหนิกันนะเดี๋ยวนี้เราก็ตั้งแถวชิดกันแล้วแล้วก็อย่าลืมโรคภัยไข้เจ็บมาเนี่ยอย่าคิดว่าฉันแน่ฉันเก่งฉันมียาสมุนไพรกินนู่นกินนี้ยาสมุนไพรก็นี่เป็นซุนนะห์นบีนะดาวูมัดรอกุมท่านทั้งหลายจงได้นะจงรักษาเมื่อท่านป่วยต้องไปหาหมอต้องไปกินยารักษาแต่การรักษาอีกอย่างหนึ่งนะครับคือท่านนบีสอนก็คือดาวูมัดรอกุมบิสซอดะกะการเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บที่ดีที่สุดไม่ใช่กินยาอย่างเดียวนะการบริจาคการบริจาคเป็นการรักษาสุขภาพที่ดีที่สุดฮะญะฮ์บีมาไม่ค่อยได้ป่วยเท่าไหร่เพราะเป็นคนที่ชอบบริจาคมันก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้มีสุขภาพอย่างนี้แข็งแรงตลอดไปโรคโควิดมาต้องขอดุอาอ์ดุอาอ์ว่าไงนะอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินัลบารอซีวัลยูนูนีวัลยูซามีวะมินไซยีอิลอัสกอมคงแปลได้แล้วใช่ไหมได้แล้วนะผมไม่แปลครับพี่น้องครับการดูแลสุขภาพเป็นศาสนาท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงตลอดมีประเทศอีกมีประเทศหนึ่งส่งหมอมานบีถามว่ามาทำอะไรฉันนี่ถูกส่งมาเพื่อจะมาดูแลท่านและซอฮาบะห์ของท่าน
นบีบอกว่าคุณกลับไปเลยฉันและซอบ้าของฉันนี่นะจะไม่ทานอาหารจนกว่าฉันจะรู้สึกหิวแล้วก็พอเริ่มทานพอทานแล้วนี่นะฉันไม่ทานจนอิ่มแป้ฉันจะแบ่งกระเพาะออกเป็น3ส่วน1สำหรับอาหาร2สำหรับน้ำ3สำหรับอากาศไว้หายใจใครที่ทานอาหารแบบนี้เจ็บไข้ได้ป่วยมีน้อยมากครับในคัมภีร์อัลกุรอานพูดบอกว่าคนอาหารเมนูชาวสวรรค์นี่นะครับเมนูชาวสวรรค์นะเวลาเชิญเข้าสวรรค์เสร็จแล้วเนี่ยนั่นก็อัลลอฮฺจะต้อนรับ1วะฟากิฮาติมมิมมายะตะคอยยรูนวะลัฮมิฏอยริมมิมมายัชตะฮูนวะฮูรุนัยน์มีเมนูอาหารอยู่2รายการที่กุรอานอธิบายเมื่อเชิญมุสลิมเข้าสวรรค์แล้วเมนูอาหารแรกนะครับที่ต้อนรับก็คือผลไม้วะฟากิฮาติมมิมมายะตะคอยยรูนที่ท่านสามารถเลือกกินจะชนิดไหนก็ได้นะครับเมื่อกินผลไม้อิ่มแล้วเยอะอย่าให้อิ่มเยอะสิพี่น้องเพราะมีเนื้อนกรออยู่นี่นะวัลละมิวตอยริมมิมมายัสตะฮุนแล้วก็มีเนื้อนกที่อร่อยแล้วก็ตามด้วยวะฮูรุนัยน์ตามด้วยภรรยาที่อัลลอฮ์จัดเอาไว้ก็คือเซ็กนะพี่น้องตกลงว่า3รายการนี่ผมได้จากกุรอานนะ1วันนี้เราเอาชีวิตในสวรรค์มาใช้บนดุนยาก่อนได้มั้ยได้หรือไม่ได้กินอาหารเนี่ยกินผลไม้ก่อนได้ไหมนี่ผมกินผลไม้ก่อนมา2ปีแล้วนะผมพยายามดูแลตัวเองเพราะว่า1สมองตีบไปทำมาแล้วหัวใจตีบผ่านมาแล้วตำลงมาจะเป็นมะเร็งผ่ามาแล้วตาตุ่มแตก 3-4 รายการเข้าโรงพยาบาลนะพี่น้องครับที่ฟรีก็มีที่เสียตังก็มีที่นักเรียนสาธารณมาถามช่วยกันบริจาค ก็มาเราเป็นคนจนนะพี่น้องครับเวลาป่วยทีก็นอนเครียดจะไปโรงพยาบาลยังไงมันเรียกที200,000-300,000ขอดุอาอย่างเดียวครับอัลลอฮ์จ๋าอัลลอฮ์จ๋าช่วยหน่อยฉะนั้นการดูแลสุขภาพถ้าเดินตามกุรอานนะป่วยน้อยครับ1ก่อนทานอาหารทานอะไรก่อนผลไม้มันเรามีกล้วยมีฝรั่งมีส้มตั้งเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมก็เลือกทานนะครับทานให้มันอิ่มบ้างเล็กน้อยแล้วก็ทานอาหารไม่กี่คำอิ่มแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เรื่องที่สองการดื่มน้ำเนี่ยพี่น้องครับนี่หมอญี่ปุ่นนะไม่ใช่หมอไม่ใช่นบีนะหมอญี่ปุ่นอธิบายบอกว่าเมื่อตื่นขึ้นมาตอนนมาตะฮัจญุดพวกเราส่วนใหญ่นมาตะฮัจญุดกันใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์พอตื่นมานมาตะฮัจญุดนะครับพอแปรงฟันอาบน้ำนมาศเสร็จแล้วนะดื่มน้ำก่อนสัก4แก้วแก้วโตๆอย่างนี้นะครับน้ำอุ่นนะอย่าเอาน้ำเย็นน้ำอุ่นผมก็ทำมาปีกว่าๆพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์สุขภาพดีหมดเลยพี่น้องแล้วก็พอดามดื่มน้ำอุ่นเสร็จแล้ว4แก้วนี่นะ45นาทีอย่าไปกินอะไรเลยก็นมาศตะฮัจญุดไปกิยามุลไลไปนมาวิเตตไปอะไรไปค่อยๆขอดุอาไปจนกระทั่งนมาซุบฮ์แล้วก็การออกกำลังกายเป็นศาสนาครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยวิ่งแข่งกับภรรยารู้ไหมชื่ออะไรท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาวิ่งแข่งกัน2คนพี่น้องใหม่ๆเนี่ยนบีแพ้เพราะอาอิชะห์สาวกว่าวิ่งชนะนบีว่าไม่เป็นไรของเธอต่อมาหญิงอาอิชะห์อ้วนขึ้นนิดนึงพออ้วนขึ้นหน่อยวิ่งแข่งกับนบีแพ้นบีฮะที่ฉันบ้างแหละตัวเราว่าการออกกำลังกายเป็นศาสนาไหมสิ่งที่นบีทำทั้งหมดคือศาสนาครับเพราะว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้ท่านนบีทำอะไรดูที่อัลลอฮ์ไม่สั่งฉะนั้นสิ่งที่นบีพูดออกมาเป็นวะฮีนบีปฏิบัติเป็นวะฮีเรียกว่าฟาวลีกาวลีฟิอาลีแล้วก็ตักรีรีฉะนั้นการออกกำลังกายจะดีหรือไม่ดีทีนี้ถ้าเราวิ่งไม่ไหวทำไงเดินเดินที่ไหนดีที่สุดสวนหลวงรออะไร พี่น้องครับคนแก่นะพี่น้องทีนี้ระหว่างที่เดินผมแนะนำนะไม่ใช่มาเดินอย่างเดียวทำไรป่ะ
ซิกรุลลอฮ์เราต้องซิกรุลลอฮ์พี่น้องระหว่างที่เดินเนี่ยอย่าเดินสู่หลวงรอเก้าเนี่ยรอบนึงก็เยอะนะผมเคยเดินประจำเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เดินแล้วเพราะไม่มีรถไปแต่ใจอยากไปไหมอยากไปเดินสู่หลวงรอเก้าพี่น้องครับเดินสองรอบเนี่ยโอ้โหได้ซิกรุลลอฮ์ไม่ต่างกับ 5,000 นะสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์สุบฮานัลมะลิกิลกุดดูสอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องครับปากให้เปียกชุ่มด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีสุขภาพดีหมดเลยนะครับอีกเรื่องนึงเรื่องนอนครับอย่านอนคว่ำการนอนคว่ำเป็นลักษณะการนอนของชาวอะไรชาวนรกอย่านอนนานๆนอนทีได้จำเป็นจำเป็นเนี่ยนะทำไมจำเป็นอย่าไปนอนเริ่มนอนด้วยการตะแคงอะไรตะแคงขวาก่อนนอนมีอะไรครับมีน้ำนมาดก่อนนอนมีน้ำนมาดมีการแปรงฟันมีอาบน้ำนมาดเสร็จแล้วมาจะปัดที่นอนแล้วก็อ่านดุอาสามกุญพี่น้องอย่าลืมนี่เป็นนี่ไม่ใช่คาถานะพี่น้องครับมันเป็นดุอาขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนนะพี่น้องบนที่นอนพี่น้องครับมันมีชัยฏอนกับมะลาอิกะห์อยู่ถ้าเราไล่ชัยฏอนออกด้วยการอ่านสามกุญยกมือขึ้นนะติดกันนะถ้าห่างอ่ะเอาไว้กินบุญอันนี้ชิดกันอ่านกุญวัลลอฮ์พี่น้องลูกตัวตาศีรษะหน้าตาทั้งตัวยกขึ้นอย่างนี้สามครั้งแล้วก็เป่าก่อนนะเป่าแล้วก็อ่านเป่าแล้วก็อ่านเป่าแล้วก็อ่านก็ทั้งหมด9ครั้งด้วยกันใจเย็นๆพี่น้องก่อนจะนอนพอจะนอนจริงๆก็เอามือขวาจับแก้มขวานอนตะแคงขวาอ่านดุอาบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะฮยาเราไม่ควรมีภรรยาเนี่ยอย่านอนตะแคงขวาทั้งคืนมีปัญหานะก็นอนสัก10นาที15นาทีแล้วก็หันมาทางซ้ายคุยกับภรรยาบางคนโอ้โหฉันนอนตะแคงขวาภรรยาก็ตะแคงขวามันจะเจอหน้ากันเลยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนบีว่าให้เริ่มนอนด้วยการตะแคงขวาแล้วก็อ่านดุอาแล้วก็นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆสัก5นาที10นาทีก็ความบ้างหงายบ้างไม่มีปัญหาเอาแค่นี้ก่อนกับอาจารย์ยูซุฟครับไม่มันตัวเดียวนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเวลาเราได้ยินหัวข้อแบบนี้อาจารย์มุซอฟาบอกว่าคนได้เข้าสวรรค์ได้กินผลไม้เลือกเอาเลยแต่โรคที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับที่มันสะเทือนอีมานนั่นก็คือโรคอิจฉาโรคริษยาโรคต่ออะไรนะโรคที่น่ากลัวเนี่ยมะเร็งน่ากลัวไหมเป็นโรคมะเร็งลบบาปล้างไตลบบาปเป็นเบาหวานลบบาปแต่มีอยู่โรคเดียวที่เพิ่มบาปก็โรคอิจฉามันเกิดกับใครบ้างล่ะโรคที่น่ากลัวคือโรคอิจฉาก็นบีถึงเตือนเนี่ยครับอียากุมวัลฮัสัดนบีเตือนโดยเฉพาะเรื่องความอิจฉาฟาอินนัลฮัสัดะแท้จริงการอิจฉาริษยาเนี่ยยะกุลุลฮัสนาตมันจะกัดกินความดีของเรากามาตะกุลุนนารุลฮะตบเปรียบเสมือนกับไฟไหม้ฟืนถ้าเด็กรุ่นใหม่อาจจะยังไม่รู้ถ้าคนสมัยก่อนเห็นไหมถ้ามีเตาอ่ะถ้าหุงข้าวเนี่ยไอ้ไฟแดงๆเนี่ยมันจะค่อยลามแล้วบางทีมันร่วงมาไหม้ครัวนั่นแหละนบีเปรียบเทียบว่าโรคอิจฉาเนี่ยมันจะกัดกินความดีมีกี่คนพี่น้องที่เห็นคนได้ดีแล้วอัลลอฮ์เขาได้ดีนะมันเอ้ยมึงขายนาได้เยอะมึงจนเมื่อไรแล้วมึงกูจะเขาขับรถเบนซ์ป้ายแดงแม่กูอยากให้ใครเฉี่ยวมันละเกินนี่ไงถามว่าโรคอิจฉาน่ะนอนหลับไหมฉะนั้นพวกเราต้องเรียนศาสนาฟังศาสนาเยอะๆเวลาเราไม่มีความอิจฉาแล้วเราสบายใจนบีให้เรามองไง
ให้เราเนี่ยอุนซูรูอีลามันอัสฟาลามิงคุมให้มองไปยังคนที่ต่ำนี่เราไปเห็นเอ้าสมมุติมาบ้านนี้โอ้โหบ้านเขาใหญ่เหลือเกินโอ้โหกลับไปบอกผัวมีบางคนพี่น้องรู้ไหมสามีเป็นโต๊ะครูคราวนี้เนี่ยก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเรียนมาแล้วมาเป็นโต๊ะครูอีกคนหนึ่งเรียนมาไปเป็นล่ามภรรยาก็บอกกับบังทำไมบังไม่เป็นล่ามแบบเขาวะบังจะได้มีตังเนี่ยลูกๆ กินก็ต้องแบบเขียมออกเถอะไปเถอะสามีไม่รักสามีรักการเป็นครูยอมลำบากภรรยาก็ไปมองโอ้โหคนนั้นเขามีรถใหม่โอ้ยเขาปลูกบ้านแล้วเขาผ่อนบ้านแต่เราเนี่ยยังเลยก็พูดกับสามีว่าบังทำไมบังไม่เอาแบบอย่างเขาล่ะบังทำไมไม่เอาแบบอย่างเขาล่ะพี่น้องรู้ไหมคนเป็นสามีเนี่ยเสียใจขนาดไหนเพื่อนคนนี้ได้มาเล่าให้ผมฟังผมก็บอกเอาละวันนี้เราก็มองภรรยาในแง่ดีกันแล้วกันว่าที่อาจารย์มุสตาฟาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าจะไปจับหยุดบกพร่องมันก็มีกันทุกคนสุดท้ายให้มองภรรยาตรงไหนอุ้มท้องลูก9เดือนกินนมถามว่าเวลาลูกร้องตื่นมากินนมกินนมผัวหรือกินนมเมียก็ดึงเนี่ยตั้งตึงๆยันสะดือไปแล้วฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ให้มองตรงนั้นอ่ะก็อภัยให้นางนั้นคนเราพี่น้องถ้ามีความอิจฉาริษยานะมันจะกัดกินความดีของเราตลอดละเห็นใครได้ดีได้ที่ไหนล่ะหึแหมจะสักกี่ยังไงเชียเดียกหึเนี่ยจะเป็นแบบนี้เป็นกันเปล่าไม่เป็นนะอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นแหละพี่น้องอย่าเป็นเวลาเราเป็นอิจฉาปั๊บเราก็จะไม่มีความสุขใครล่ะใครทุกข์เราโกรธโรคอีกโรคหนึ่งที่น่ากลัวก็โรคโกรธเราไปโกรธคนนั้นไปเกลียดคนนั้นเขารู้ไหมไม่รู้แล้วถามว่าใครทุกข์เราทุกข์ไอ้คนที่เราโกรธมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะต้องทำกันก็คือเรื่องรักโลภโกรธหลงในตัวคนมันมีอะรักมีไหมรักแบบไหนให้พอดีล่ะรักจนกระทั่งลูกผิดก็เข้าข้างลูกเนี่ยมันถูกตรงไหนแต่ถ้าเรารักให้ถูกล่ะแต่คนธรรมดาพี่น้องมีคนบอกอาจารย์ต้องซื่อตรงต้องความจริงลูกขับรถชนมีใครไม่ไปเคลียร์เอาตังค์ไปเคลียร์ฮะอาจารย์สารมัดคือคุยนะคุยได้แต่คุยอย่าให้เก่งมากเวลาเก่งมากเวลาเจอแบบเนี้ยมันจะยุ่งนะครับอัลลอฮ์ใครจะปล่อยให้ลูกติดคุกมันก็ต้องไปเดินเรื่องแล้วเดินเรื่องใช้อะไรนั่นแหละฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดรักโลภโกรธหลงเนี่ยมันอยู่ในตัวเรานบียูซุฟอัลลอฮ์กล่าวถึงนบียูซุฟว่ามาอุบัรริอุนับซีอินนันนับซาละอัมมารอตุนบิสุอิลลามารอฮิมารอบบีนบียูซุฟบอกว่าฉันเนี่ยไม่สามารถทำให้ตัวฉันบริสุทธิ์ได้เลยเพราะในตัวฉันมีนับซูอัมมารอที่แปลว่ากิเลสอายะนี้พูดถึงนบียูซุฟนางสุไลคอบอกแล้วอะไรแล้วกับนบียูซุฟว่าชอบแต่สุดท้ายไม่รู้จะบอกยังไงละเรียกนบียูซุฟเข้าห้องล็อกประตูถอดผ้าเลยแก้หมดเลยยังไงวันนี้เป็นไงเป็นกันสุดท้ายเป็นไงนบียูซุฟหนีวิ่งออกนางสุไลคอคว้าเสื้อนบียูซุฟขาดข้างหลังเปิดประตูไปเจอกับทหารเจอกับนางสุไลคอทำไงว่านบียูซุฟข่มขืนนางจะข่มขืนนางแต่เวลาตรวจสอบแล้วข้าส่งสืบข่มขืนเสื้อต้องขาดข้างหน้าแต่เปล่าเสื้อขาดข้างหลังแต่ใครจะเอาภรรยาของเจ้าเมืองเข้าคุกล่ะนบียูซุฟต้องเข้าคุก7ปีไม่ได้มีความผิดฉะนั้นสิ่งอะไรก็แล้วแต่ความอิจฉาริษยาเวลามันเกิดทำไมนบียูซุฟต้องถูกขายทำไมนบียูซุฟถึงต้องถูกฆ่าก็เพราะความอิจฉาริษยาของพี่น้องคิดว่าพ่อรักมากวางแผนฆ่านบียูซุฟพี่น้อง
แต่มีน้องอยู่คนหนึ่งพี่อยู่คนหนึ่งบอกว่าอย่าเลยเอาเขาไปโยนบ่อน้ำเถอะก็เอาไปลงคุณนั้นบอกเผื่อใครเจอมาก็ได้เอานบียูซุปไปนี่วางแผนของพี่น้องนบียูซุปฝันไงเล่าเรื่องฝันว่าดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สู้อยู่ต่อเขาพ่อเขาบอกว่ายูซุปเจ้าอย่าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังนะเพราะว่าการฝันแบบนี้เนี่ยเจ้าจะเป็นใหญ่ในอนาคตแต่ก็นั่นแหละครับใครที่เป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงลูกเนี่ยต้องให้ดีนะครับเพราะในลูกเนี่ยเราเชื่อเลยว่าลูกเราจะไม่อิจฉาซึ่งกันและกันพี่น้องของนบียูซุปมีการอิจฉาเกิดขึ้นมาแล้วอิจฉาจนกระทั่งวางแผนฆ่านบียูซุปอะลัยฮิสสลามแต่ก็ไม่สำเร็จนบียูซุปก็ต้องถูกขายทอดตลาดจนกระทั่งไปอยู่กับเจ้าเมืองหนึ่งความอิจฉาของผู้หญิงด้วยกันในเมืองนั้นทำยังไงอ่ะกล่าวหาว่านางสุไลคอเนี่ยบ้าผู้ชายนางสุไลคอทำไงเอาว่าฉันดีนักเหรอจัดงานเลยแจกมีดคนละเล่มให้กับพวกสตรีในเมืองแล้วปูพรมให้นบียูซุปอะลัยฮิสสลามถึงเวลาให้นบียูซุปเดินมาพวกนางเอามีดหั่นมือตัวเองไม่รู้เนี่ยความหล่อของนบียูซุปพี่น้องเหมือนยาชาถ้าใครได้เห็นผู้หญิงเหล่านั้นเอามีดเฉือนมือตัวเองยังไม่รู้เลยว่าเอามีดเฉือนเพราะตะลึงกับความงามของนบียูซุปพวกนั้นพึงเข้าใจว่าอ๋อที่สุไลคอเป็นแบบนี้เพราะอย่างนี้เองฉะนั้นความอิจฉามันนำไปสู่การฆ่ากันมีกี่คนแล้วล่ะมีกี่บ้านที่พี่น้องอะเวลาพ่อแม่ตายถูกกันไหมตอนเล็กๆวิ่งเล่นด้วยกันช่วยกันมีเรื่องอะไรแบ่งกันไปโรงเรียนด้วยกันแต่เวลาพ่อแม่มีมรดกพ่อแม่ตายลูกถูกกันไหมแค่บ้านพี่ทำบุญน้องไม่ได้โทรไปบอกน้องเอ้ยกูไม่ไปมันไม่โทรบอกทำอย่างก็เป็นคนอื่นเป็นไปแล้วพี่น้องทำไมล่ะบ้านพี่ทำบุญน้องจะมาไม่ได้หรือต้องไม่บอกต้องรอบอกด้วยหรอเพราะอะไรอ่ะนี่แหละความทนงตนทำลายอีมานโรคมันมีหลายโรคโรคทนงตนโรคตะกับบดโรคตะกับบดน่ะเอ้ยมีคนข้างบ้านมาบอกเฮ้ยไปบ้านบังล้อหรือเปล่าไอ้นี่เป็นพี่ไม่รู้ว่าบ้านน้องทำบุญชาวบ้านรู้ลูกไม่ต้องไปบ้านไอ้จิมึงนะอย่าไปนะมันไม่ได้บอกคนอื่นรู้ก่อนป๋ารู้ที่หลังโรคตะกับบดมาแล้วแล้วเป็นยังไงล่ะกี่บ้านให้รู้ไว้เลยนะครับสิ่งที่มันอันตรายที่สุดโรคอิจฉา2โรคตะกับบดโรคเย่อหยิ่งเอ้ยไม่สนโต๊ะครูเดินมาจริงๆนะเดินไปสลามไม่เสียศักดิ์ศรีไม่เสียศักดิ์ศรีหรอกนะเอ้ยเป็นโต๊ะครูก็เหมือนกันมันต้องเดินมาสลามกูเซ่จะเป็นแบบนั้นพี่น้องใครทันใครเอาเรารีบไปเราได้บุญลุกไปเพื่อจะสลามอ่ะได้บุญแต่นี่ไม่ได้บอกว่าหุยแปลอย่างนี้เพื่อจะเข้าข้างโต๊ะครูเปล่าเพราะว่ามันมีโรคแบบนี้จริงเฮ้ยโต๊ะครูมันก็เหมือนเราแหละว่าคนเหมือนกันเนี่ยฉะนั้นโรคแบบนี้อย่าให้เกิดเวลาโรคแบบนี้เกิดแล้วคนที่ทุกข์ใจก็เราแต่คนที่อยู่ที่นี่ผมรู้ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ฟังบรรยายแน่เอ้ยอัลลอฮ์ไม่ต้องไปฟังหรอกฟังอย่างนั้นแหละเริ่มโรคอะเลมมาละโรคอะเลมเนี่ยตะกับโรคอะเลมนี่มันน่ากลัวทั้งนั้นเลยมันบั่นทอนสุขภาพเดี๋ยวนอนกันไปหลับโกรธเขาแล้วก็ผลบุญก็หายมีพี่น้องกี่คนเนี่ยที่ผมเห็นมีหลายสุดท้ายโรคอะไรอ่ะเนี่ยไอ้โรคอิจฉาริษยาลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะเรื่องมรดกฮุกอมอิสลามไม่เอาแล้วแล้วถ้าปฏิเสธฮุกอมอิสลามเป็นไงตกมุรตัดฮุกอมอิสลามปฏิเสธไม่ได้เคยมีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นกับระหว่างไซนาอุมัรกับอบูบักอบูบักเป็นคอลิฟะ
อบูบักสั่งไซนาอุมัรไปจัดการยกทัพไปตีกับเผ่าๆหนึ่งไม่ยอมจ่ายซะกาตไซนาอุมัรก็กะว่าฉันแน่แล้วฉันไม่ไปอบูบักบอกทำไมไม่ไปนี่เป็นคำสั่งฉันไซนาอุมัรบอกว่ายังไงคนที่มีกะลาคะลิมอลาอิลาอัสมูมินนีดีมาอุฮุมวะอัมวาลุฮุมไซนาอุมัรไปจำแค่คำหนึ่งว่านบีบอกใครมีกะลิมอลาอิลาฮิลลอฮ์เลือดเนื้อของเขาจะได้รับการปกป้องทรัพย์สินของเขาจะได้รับการปกป้องแต่อบูบักย้อนว่าไงอิลลาบิฮักกิลอิสลามยกเว้นว่าเป็นสิทธิของอิสลามรู้ก่อนอิสลามมีกี่ประการเบมึงที่หลังไอ้ซุปเอ้ยมึงไม่ต้องมาบรรยายบ้านกูแล้วถามกูได้5ประการปฏิเสธ1อันใดได้มั้ย1กะลิมอชาดะ2ละหมาด3บวช4ซะกาต5ฮัจญ์เอา4อย่างเอากะลิมอชาดะมีเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนกลุ่มบางกลุ่มที่อ้างตัวเองเป็นอิสลามอ่ะ1มีกะลิมอลาอิลลัลลอฮ์มีละหมาดมีบวชมีออกซะกาตแต่ไม่ทำฮัจญ์เอ้ยฮัจญ์ไม่จำเป็นได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเผ่านี้ไม่ยอมจ่ายซะกาตอบูบักชนะไซนาอุมัรตรงคำพูดว่าอิลลาบิฮักกิลอิสลามรู้คนอิสลามมี5ประการจะปฏิเสธข้อ1ข้อใดไม่ได้ต้องมีให้ครบ5ไซนาอุมัรก็ยอมฉะนั้นวันนี้เหมือนกันโรคถ้าไซนาอุมัรตะกับบดล่ะเอ้ยฉันก็เป็นพ่อตานบีดูนะไซนาอุมัรเป็นพ่อตานบีไหมเป็นภรรยานบีที่เป็นลูกของไซนาอุมัรชื่อฮับซออบูบักรเป็นพ่อตานบีไหมเป็นลูกสาวของอบูบักรที่เป็นภรรยานบีชื่อท่านหญิงไอชาตกลงอบูบักรกับอุมัรมีสิทธิ์พอๆกันเป็นพ่อตานบีทั้งคู่แต่เขาตะกับบทไหมโรคไม่มีเขายอมเขายอมให้อบูบักรขึ้นเป็นผู้นำยอมเพราะอะไรอ่ะหลายๆเรื่องที่อบูบักรมีแล้วไซนาอุมัรไม่มีเขายอมกันนั่นเขาเป็นพ่อตาทั้งคู่แล้วเราเป็นพี่น้องอิจฉากันเฮ้ยไอ้จิมึงมันรวยเว้ยมันไม่บอกเราอย่าไปนะเว้ยเราจนลูกอย่าไปเหยียบบ้านคนรวยมีไหมมีมรดกแบ่งไม่ลงตัวมีไหมมีรักกันมาตั้งนานเวลามีตังหน่อยเอาแล้วเริ่มไม่มองให้บ้านเราก็มีกินแล้วถามเนี่ยโรคนี่เนี่ยร้ายแรงกับมะเร็งอีกนะผมบอกแล้วเป็นมะเร็งได้รับโทษอัลลอฮ์ยกลบบาปเป็นไตอัลลอฮ์ลบบาปเป็นเบาหวานอัลลอฮ์ลบบาปปวดข่าวเบอัลลอฮ์ลบบาปทุกโรคแม้กระทั่งน้ำตำ่ำอัลลอฮ์ก็ลบบาปฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้ไว้เลยนะโรคที่น่ากลัวเนี่ยโรคอิจฉาริษยาโรคตะกับบดโรคโอ้ยฉันน่ะใหญ่กว่าเขาฉันไม่ยอมเขาฉันรวยกว่าเขาฉันดีกว่าเขาโรคพวกนี้น่ากลัวพี่น้องฉะนั้นพวกเราเนี่ยนบีถึงบอกว่าเท่ากันหมดแหละมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะคนอาหรับหรือคนต่างประเทศเท่ากันหมดแต่คนเหนือคนอิลลานบีบอกกะอัสนานินมิชตีมนุษย์เนี่ยเท่ากันเหมือนกับซี่ของหวีแต่คนจะเหนือคนอิลลาบิตักวาใครยำเกรงอัลลอฮ์มากกว่าพี่น้องจำไว้นะครับเป็นคนดีเถอะครับเป็นคนดีเมื่อเป็นคนดีแล้วณที่อัลลอฮ์รู้เราเป็นคนดีเดี๋ยวความดีของชาวฟ้าที่มาลาอิกะห์มองเห็นมันจะลงมาสู่ชาวโลกเวลาทรงมาชดใครถ้าเราดีจริงใครก็ต้องบอกเป็นคนดีถ้าแกล้งดีไม่มีใครชมหรอกครับเป็นคนดีเนี่ยใครๆก็บอกลองสิทุกวันศุกร์สู้เราเนี่ยพี่น้องโต๊ะเสียต้องเสียตังค์เป็นได้ยังไงมัสยิดต้องจ้างตังค์โต๊ะเสียดูนะมัสยิดต้องตั้งทางโต๊ะเสียพี่น้องว่าถูกไหมมูเกมนี้มี500หลังคาเรือนไม่มีใครเลยเหรอจะเสียสละสุกนี้บ้านผมครับสุกนี้บ้านผมต่ออิหม่ามอาจารย์มุสตอฟาครับสุกนี้เดี๋ยวผมเอง
ครอบครัวผมเราเมียเราลูกเราไปกว่าสู้เราเช็ดสู้เราอาจารย์มุสตาฟาครับสุขหน้าบ้านผมนะครับไม่มีสุดท้ายต้องหาต่างจ้างตัวเสียพี่น้องว่ามันใช่ไหมมันกลายเป็นเงินเกินทองกันหมดแล้วสู้เรา500หลังคาเรือนแต่หาใครเสียสละไม่ได้แต่เวลาจะตายโต๊ะอิหม่ามอยู่ไหนโต๊ะอิหม่ามอยู่ไหนอิหม่ามไม่ไปง่าบ้านเราจนอิหม่ามไม่มาดูดิมันน่าไปไหมล่ะอาจารย์ฉะนั้นวันนี้ชีวิตของพวกเราอะโรคที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับสู้เรา500หลังคาเรือนสู้เรา1,000หลังคาเรือนแต่หาคนอะไรคนทำความสะอาดไม่ได้ก็คิดยังไงเอ้ยบ้านนู้นเขายังไม่ทำไม่ต้องไปทำหรอกอัลลอฮ์พี่น้องคนเนี่ยนะถ้าเราตั้งใจนะวันศุกร์ลูกเมียปะไปกวาดสู้เราเกิดมาจนไม่เคยมีตังบริจาคแล้วเราจะสู้กับใครล่ะเราจะสู้กับคนรวยได้ยังไงคนรวยฮัลโหลอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์บริจาค 10,000 บริจาค 3,000 บริจาค 5,000 ไอ้เราก็ฟังแม่นได้มันรวยแล้วก็มันก็บริจาคได้แต่ตัวเองจนแล้วไม่เคยจะหาความดีไปล้างสู้เราสิไปกวาดลานสู้เราสิผลบุญขนาดไหนถ้าทำแบบนี้ทุกสุขเวลาตายมีคนชื่นชมไหมเฮ้ยบังเซมนี่สุดเลยนะอัลลอฮ์เขามาสู่เรานะทุกวันศุกร์เลยเอาลูกเอาเมียเอาอะไรมาช่วยเพราะเขานอบน้อมถ่อมตนบังเสมก็ได้อยู่เปล่าๆทุกวันศุกร์ลูกเมียไปเดี๋ยวเสมบอกเดี๋ยวไปเจอกูแน่ที่นี่เขามีโต๊ะเสียอยู่แล้วโต๊ะเสียตั้งสองคนนั้นโรคที่น่ากลัวพี่น้องจำไว้นะโรคอิจฉาโรคตะกับบทโรคอีกโรคหนึ่งคือโรคซุมอะโรคซุมอะคืออะไรรู้ไหมใครจะชมกูมั่งวะอัลลอฮ์ฮัจยะแม่ได้ลูกเขยรวยนะไปนั่งหน้าบ้านทุกวันแหละรอคนเดินอัลลอฮ์แต่งงานได้ลูกเขยได้ข่าวว่าลูกเขยรวยเหรออืมอัลลอฮ์ก็มีอพาร์ตเมนต์ร้อยห้องเองโอ้โหมีอพาร์ตเมนต์ร้อยห้องเองกูอัลลอฮ์เหมือนทอมตนมีอพาร์ตเมนต์ร้อยห้องเองโอ้โหเดี๋ยวข่าวมาวันนั้นขับรถเบนซ์มาอืมนั่นแหละอัลลอฮ์ไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้อะไรหรอกทำท่าด้วยนะอัลลอฮ์นี่เขาเรียกโรคซุมอะคอยแอบฟังว่าใครจะชมรอที่เอ้ยโอ้โหบ้านเนี้ยนะโอ้โหบ้านใหญ่เด็กกำพร้าไม่เคยมากินข้าวบ้านเลยมีเดี๋ยวปาร์ตี้ปิ้งย่างแล้วมีแต่คนรวยนั่งเลยเด็กกำพร้าเคยมาไหมไม่เคยเคยจัดบรรยายไหมไม่เคยกำแพงสูงนู่นเข้ารั้วไปได้ก็มีแต่รถป้ายแดงรถซาเล้งเมืองเชียงเพิ่งน้ำลายกระเด็นเลยฉะนั้นให้พวกเราได้รู้นะครับโรคอย่าอิจฉาแล้วเวลาจะไม่อิจฉาทำยังไงอ่ะวิธีแก้มันมีก็บอกแล้วนบีบอกอะไรอุนซูรูอีลามันอัสฟาลามิงกุมกามากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมองไปสิคนที่ต่ำกว่าเราฉะนั้นเวลาเรามีซาเล้งมองไปยังมีแก๊งนั่งใต้สะพานเว้ยยังมีแก๊งนั่งใต้สะพานอยู่เฮ้ยเรายังมีรถซาเล้งไปไหนได้ไอ้แก๊งใต้สะพานก็อย่าไปมองคนที่สูงกว่ามองไปเฮ้ยคนรวยเว้ยกินอาหารทางสายเรากินข้าวเหนียวจิ้มแจ่วอร่อยเว้ยเห็นมั้ยมันก็มองแล้วสบายเวลาเราจนแต่สุขภาพเราดีคนรวยอลอเดินอย่างกับเป็ดหักกระโพกเดินปะแปะปะแปะปะแปะขึ้นโอ้ยลูกสาวจะชวนแปะไปนั่งทะเลไปกันเถอะกูไม่ไปหลังกูไม่ดีมีตังไป10ล้านแต่เคยเห็นเป็ดหักกระโพกมั้ยอาจารย์ลองเบลองเดินดิเป็ดหักกระโพกเดินไงผมอยากจะแอคชั่นด้วยซ้ำฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาเรามองเงี้ยสบายใจมองอย่างนี้แล้วสบายใจผมเคยแย่อาจารย์สมิธแจฮยินาอิมก็นี่แหละตะกับบทนี่แหละผมไปทำฮัจญ์
พี่น้องรู้ไหมมีแฟนคลับอยู่คนหนึ่งเขามาคนละแซ่อาจารย์อัลลอฮ์ติดตามอาจารย์มานานให้เงินผม500เรียน 5,000 บาทโอ้โหเราก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์ยาสบายดีนะได้รับเงินปั๊บกลับไปหานะอิมวาสนาคนไม่เท่ากันแข่งเรือแข่งพายนะแข่งได้อย่าแข่งบุญวาสนาไปโชว์นะอิมเพราะนะอิมไม่ได้ฮาจีนะอิมไม่ได้ผมได้พักเดียวพี่น้องตกตอนเย็นตังหายดูดิอัลลอฮ์นี่ไงขนาดลิงนะที่มักกะยานะไอเรื่องแบบนี้อย่าไปล้อเล่นที่มักกะโดนกันมาหลายรายแล้วนั้นวันนี้3โรคที่น่ากลัวที่สุดมันทำลายอีหม่าน 1. โรคริยะนะครับ2. สุมริยะแปลว่าอะไรอ้าวโยกลืมโรคริยะโรคโอ้อวดเป็นอาจารย์มุตฟาคนเดียวไม่เป็นผมเนี่ยบางทีมันก็เป็นเอาล่ะพี่น้องบางทีเราซื้อรถใช่ไหมแม่รถเราเนี่ยไม่ได้ซื้อเงินสดหรอกผ่อนแต่ก็อยากจะไปโชว์พวกแม่เราเพื่อนขับโตโยต้า3ห่วงเราขับแคมรี่แต่ก็10ปีแล้วเวลาไปยืนข้างโอ้โหเพื่อนขับรถแคมรี่ดีว่ะเฮ้ยไม่ละหรอกแต่ใจกูจะโชว์มึงแหละบาปไหมล่ะมันบาปอย่างนี้แหละที่น่ากลัวผมเองก็พยายามโอ้อัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบีมินัดดะนัสวัตตะกับบุรวริยะผมจะอ่านต้นนี้เกือบประจำในสุญูดอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบีโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดทำให้หัวใจของฉันสะอาดด้วยเถอะมินัดตะกับบุรจากการเย่อหยิ่งวริยะการอวดอ้างวัสซุมอะและการอะไรนะอยากได้คำชมเชยว่าดีอย่างนั้นเนี่ยโรคนี้3โรคนี้เป็นโรคที่ทำลายอีมานเพิ่มมาอีกหนึ่งโรคก็คือโรคฮาซัดความอิจฉาริษยาครับระวังให้ดีนะ4โรคนี้มันมีแต่จะมีมากหรือน้อยเท่านั้นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะพยายามก็คืออ่านดูอาอัลลอฮุมมะตอฮิรกอลบีมินัดดะนัสวัตตะกับบุรวัริยาวัสซุมอะอัลลอฮ์คุ้มครองฉันขอให้หัวใจของฉันมันเกี้ยงสะอาดนะจากการเย่อหยิ่งจากการอวดอ้างจากการอะไรชอบคำชื่นชมแค่นี้ก่อนครับอาจารย์ครับให้พูดกี่ทุ่มเนี่ยเลือกกี่ทุ่มอาจารย์บีมากี่ทุ่มครับนี่ได้ครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วอย่าดึกมากจังเลยผมมีสอนทัพซีพูนิเช้าอีกแล้วก็8โมง9โมงไปงานมุหมัดวงอาลีอีกอาจารย์เอาเท่าที่ไหวเลยครับพี่น้องครับมีอยู่3รายการเมื่อกี้เนี่ย3รายการพาคนลงนรกครับครับว่าดีๆมากอัลฮัมดุลิลลาห์แม่อยากได้อย่างนี้แหละมีอยู่3รายการทำให้เราเนี่ยสำเร็จในชีวิตนี่เป็นหะดีษทั้งหมดนะสรุปเนาะ1หาความรู้นี่แหละจัดอบรมพี่น้องคนที่จัดอบรมเนี่ยนบีชมโอ้อัลลอฮ์ให้เว้ยหัวใจของเขาเนี่ยสง่างามทำไมนบีขอดุอาให้คนที่จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนนำเอากุรอานหนึ่งอายะหะดีษหนึ่งหะดีษเนี่ยมาสอนให้ประชาชนได้เข้าใจอิสลามเนี่ยคนจัดแล้วก็อะไรเนี่ยสมาชิกของเขาอ่ะที่ร่วมกันจัดการอบรมเนี่ยนะนบีขอดุอาให้เขามีหัวใจที่งดงามเพราะนบีรู้การเอาความรู้จากท่านนบีมาสอนเนี่ยชาวบ้านบางคนเขาก็แอนตี้ไม่อยากจะมาฟังศาสนายิ่งเอาสุนนะมาสอนเนี่ยเองจะสร้างความแตกแยกกันหรือเราแยกขนาดนี้ยังไม่พออีกเหรอมึงจะมาเอามาฟังศาสนาแล้วก็เอาฟังศาสนาที่ปู่ย่าตายายไม่เคยทำเนี่ยมันจะทำให้เราทะเลาะกันฉะนั้นคนที่จัดอบรมเนี่ยพี่น้องหาความรู้ทำให้ชีวิตของเขามีบรรยากาศเรื่องที่สองคนที่มีมารยาทงาม
คำว่ามารยาทงามมาดูจากใครอ่ะดูจากใครท่านอะไรท่านนบีคนเดียวนะใช่ไหมท่านมารยาทนบีพี่น้องครับเพราะท่านนบีนี่พูดบอกว่าอินนามาบุอิสตุลิอุตัมมีมามาการิมัลอัคลากฉันเนี่ยถูกแต่งตั้งมาให้เป็นนบีนะทำให้มารยาทอันสมบูรณ์เนี่ยเกิดจากฉันนี่นะฉะนั้นการมีมารยาทที่ดีเนี่ยไม่ด่าคนไม่ว่าคนไม่อิจฉาคนพี่น้องเวลาถูกด่าทำไงเมื่อก่อนนี้ผมก็เวลาถูกด่าไปนะมีวันหนึ่งผมเดินไปบรรยายที่ไหนไม่ทราบพอลงมานะก็บอกเนี่ยไอ้คณะใหม่มาแล้วผู้หญิงนะประมาณ7-8คนนี่คณะใหม่เนี่ยตัวคณะมาไอ้ตัวคณะใหม่มาแล้วไอ้ผมก็เดินผ่านฟังเฉยๆก็รีบๆเดินไปมานั่งผมก็มองดู7-8คนโอ้โหผู้หญิงนะมาจากพวกเราที่นี่คนที่อื่นมาจากที่นี่พอผมขึ้นบรรยายอ่ะแล้วผู้หญิงพวกนี้ก็มานั่งฟังเด้อทีกูบ้างแล้ววะผมก็เลยซัดเป็นบางคำนะรู้สึกตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะผมพูดบางทีให้มึนๆมันอย่างนั้นแหละไม่ให้เข้าใจเรื่องที่สองมีมารยาทงามมารยาทงามเนี่ยบางคนอธิบายอย่างนี้เมื่อได้ยินเสียงอาซานที่มัสยิดเนี่ยให้นมาศเลยที่นี่มีเวลานั้นนมาศใช่ไหมหลังจากอาซานกี่นาทีใช่ไหมนี่แหละคนที่รักษาเวลานมาศจะเป็นอยู่ที่บ้านหรือมาที่มัสยิดก็ตามรักษาเวลานมาศเมื่อเข้าเวลาให้รีบนมาศเลยรอสัก5 นาที10 นาทีอะไรก็ตามแต่นะครับนั่นแหละเป็นคนที่มีมารยาทงามและอีกข้อหนึ่งคนที่มีมารยาทงามที่ท่านนบีสั่งก็คือพยายามเนี่ยอ่านอัลกุรอานทุกวันที่บ้านเรานี่นะดูเนี่ยดูอะไรเนี่ยดูเฟซดูไลน์นี่นะเราเอาเวลามาอ่านเฟซอ่านไลน์เนี่ยมากกว่าอ่านกุรอานใช่ไหมเอาพูดกันตรงๆกันแล้วกันใช่หรือไม่ใช่ฉะนั้นเราต้องอ่านกุรอานเนี่ยให้มากกว่าดูอะไรนะเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นนู้นเล่นนี้เล่นนี้เล่นนั้นพี่น้องครับพยายามอ่านอัลกุรอานฉะนั้นมารยาทสำคัญที่สุดสามีภรรยาอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเวลาเถียงกันเคยมีเปล่าภรรยาเถียงสามีมีไหมมีใช่ไหมแล้วก็บางทีสามีพูดดังบ้างอะไรบ้างถ้ามีปัญหาขึ้นในบ้านเนี่ยมารยาทนบีสอนไงหรือเปล่าใครควรนิ่งก่อนใครมาชาอัลลอฮ์สามีนิ่งก่อนแต่ส่วนใหญ่กูไม่เรียนอ่ะพอกูไม่เรียนกูก็ขึ้นเสียงอ่ะมึงเงียบเนาะเพราะว่าสามีก็ข่มสิซื้อรถให้ปลูกบ้านให้ซื้อสายสร้อยให้ซื้อแหวนให้ซื้อรถอะไรให้สารพัดเลยเอาอะไรพาไปสิคนสิคนจ่ายหมดฉะนั้นเวลามีปัญหาเองต้องเงียบก่อนผิดครับสามีต้องเงียบก่อนเพราะนบีสั่งฉะนั้นมารยาทอย่างนี้นะครับพี่น้องเอามาใช้ในครอบครัวของเราฉะนั้นเมื่อมีปากเสียงกันในครอบครัวเนี่ยใครนิ่งก่อนนะสามีนิ่งก่อนแต่ภรรยาต้องงอต้องงองอได้ไหมงอสามีได้ไหมได้ไม่ผิดไหมไม่ผิดครับทำให้บรากัตในครอบครัวนบีสอนอย่างนี้รักษาสุขภาพนะนบีเนี่ยจะรักษาปากไม่นินทาด้วยเพราะนบีไม่เคยนินทาใครมิถ้าถูกนินทาถูกด่าถูกไล่สารพัดนบีเคยโต้ตอบไหมไม่เคยโต้ตอบครับขอยกตัวอย่างนบีไปสอนศาสนาที่เมืองตออิฟมีบ้านอยู่3 หลังที่นั่นบ้าน3 หลังนี่พอเห็นหน้านบีก็ด่าสารพัดไล่ด้วยพี่น้องพอนบีเดินออกก็ให้เด็กๆหนุ่มๆเนี่ยเอาหินขว้างใส่นบีเลือดไหลครับนบีออกมานั่งมาพักอยู่ที่โคนต้นองุ่นมลาอิกะห์ลงมาจากชั้นฟ้าครับบอกว่าแก้แค้นเอาไหมแก้แค้นเอาไหมถามนบีแก้ยังไงฉันเนี่ยจะให้ภูเขา2 ลูกเนี่ย
เพราะไอ้คนที่ขว้างนบีมันอยู่ใต้หุบเขาอยู่ใต้หุบเขาใช่ไหมให้ภูเขาเนี่ยเดินชนกันแล้วตายกันหมดเลยนี่เรียกว่าไม่เอาครับนบีกล่าวขอดุอาว่าอัลลอฮุมมักฟิรลิกามีฟะอินนะฮุมลายาละมูนโออัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับกลุ่มของฉันด้วยเพราะพวกฉันไม่รู้เพราะพวกเขาไม่รู้นี่ไงอัคลักให้อภัยกับคนที่ด่าเราว่าเราตำหนิเราทำไม่ได้ยินบ้างได้ไหมนี่การให้อภัยอย่างนี้เรียกในภาษากุรอานว่าอัลอาฟูการให้อภัยเราให้อภัยกับลูกให้อภัยกับภรรยาให้อภัยกับสามีแต่คนอื่นกูไม่ยอมท่านต้องให้อภัยกับคนทุกคนเพราะว่ารางวัลการให้อภัยมีหรือไม่มีมีครับมีแน่นอนถ้าเห็นนะจะให้อภัยกันหมดที่มันไม่เห็นไงอัลลอฮ์จะให้เห็นหลังตายเป็นส่วนใหญ่นะครับต่อมาครับนบีเนี่ยอิซาดะคอลาไบตะฮูบะดะอบิซิวาฮะดีษของอิหม่ามมุสลิมนะครับท่านหญิงอาอิชะห์รายงานว่าเมื่อท่านนบีเข้าบ้านเนี่ยนบีจะเริ่มทำอะไรก่อนรู้เปล่าแปรงฟันแล้วก็ล้างมือก่อนจะแปรงฟันก็ต้องล้างมือก่อนใช่มั้ยโรคโควิดทำไงให้หายล้างมือครับเราเนี่ยล้างมือวันละกี่ครั้งถ้าจะนมาดอย่างเดียวก็5ครั้งถ้าออกจากบ้านแล้วเข้าบ้านตามที่ท่านนบีสอนโอ้โหบางทีออกบ้านวัน3ครั้งนมาดไป5 6 7 8ไปแล้วใช่มั้ยแล้วกินข้าวอยู่ล่ะต้องล้างมืออีกเท่าไหร่วันนึง10กว่าครั้งฉะนั้นการล้างมือแปรงฟันเป็นศาสนาแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่ออกมาจากปากก็จะไม่มีนะครับอีกเรื่องนึงท่านนบีเนี่ยสอนบอกว่าเวลาดื่มน้ำเนี่ยนะดื่มเพื่อสุขภาพนะให้ดื่มอย่าให้เกิน3อะไร3อึกดื่มทีละอึกดีที่สุดอ่านบิสมิลลาห์ก่อนนะอึกหนึ่งแล้วก็ถอนหายใจถ้าจะดื่มให้มากหน่อยก็2อึกแต่ไม่เกิน3อึกถ้าดื่มอย่างนี้อัลลอฮ์สุขภาพแข็งแรงอัลฮัมดุลิลลาห์ถามว่านั่งดื่มดีหรือว่ายืนดื่มนั่งเนี่ยเป็นซุนนะห์ของท่านนบีนะครับท่านถ้าจำเป็นเกิดน้ำท่วมตรงนี้หมดเลยที่นั่งไม่มีเก้าอี้นอกน้ำท่วมหมดอย่างนี้อนุญาตให้ยืนดื่มได้นะครับอีกข้อหนึ่งนะครับนบีสอนบอกว่ามาพูดเรื่องอีหม่านดีกว่านะตะกี้เรื่องสุขภาพนะเรื่องอีหม่านจะหมดเวลาแล้วอีก15นาที20นาทีอัลลอฮ์ได้กล่าวในกัมภีร์กุรอานคนที่มีอีหม่านเนี่ยนะอีหม่านเนี่ยมาถึงการศรัทธาว่ากี่ข้อนะตะกี้คนอิสลามมี5ข้อใช่ไหมอีหม่านไม่กี่ข้อ6อีหม่านต่ออัลลอฮ์อีหม่านต่อรอซูลอีหม่านต่อคัมภีร์อีหม่านต่ออะไรมลาอิกะห์อีหม่านต่อวันอาคิเราะห์อีหม่านต่อกฎกอดาอธิบายอย่างนี้กำหนดสภาวะที่อัลลอฮ์กำหนดกับเราใครรวยใครจนใครป่วยใครไม่ป่วยใครแข็งแรงใครอ่อนแอใครเดือดร้อนไม่เดือดร้อนใครมีทุกข์ไม่ทุกข์มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยอ่ะใครแต่งงานแล้วมีลูกผู้หญิงอย่างเดียวก็มีบางบีบางบ้านก็มีลูกชายอย่างเดียวก็มีบางคนมีลูกน้อยบางคนมีลูกเยอะนี่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดพี่น้องฉะนั้นกอดอกอดัตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นใครที่มีบ้านเล็กบ้านใหญ่ต้องนึกเสมอนะฉันจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ให้กันเนี้ยมาฉันนี่นะมีรถขับมีภรรยามีบ้านมีลูกแล้วลูกก็อ่านกุรอานกันออกทุกคนอัลฮัมดุลิลลาห์นมาดทุกคนอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์กันทุกคนไม่ทะเลาะกันในบ้านนี่เป็นเนียมัดที่อัลลอฮ์ประทานให้กับคนในครอบครัวเรานบีสอนอย่างนี้กุรอานสอนอย่างนี้นะครับอินนาลานันซูรุรุซูลนาวัลลซีนาอามะนูฟิลฮายาติดดุนยาแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยจะช่วยคือช่วยแล้วขณะนี้เนี่ยช่วยแล้วนะที่มานั่งฟังศาสนาวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์เปิดใจยังเปิดแล้วอย่าคุยว่ากูแน่ว่ะกูมาฟังศาสนาโอ้โหกูเก่งหน้าดูเลยไม่ใช่นี่อัลลอฮ์
ชี้นำทางนิ่มนำผมและพี่น้องมานั่งฟังศาสนาวันนี้หวังอะไรหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นี่ทำให้อีหม่านของเราเพิ่มขึ้นตลอดเวลาและอัลลอฮ์ช่วยใครครับวัลละซีนาอามานูช่วยบรรดารอซูลทั้งหมดที่มาในโลก 124,000 ท่านที่ไม่มีชื่อนะที่มีชื่อ25ท่านนบีคนสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่เด่นที่สุดในบรรดานบีทั้งหมดที่อัลลอฮ์ส่งมาอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะช่วยรอซูลของฉันทั้งหมดและบรรดาผู้ที่อีมานต่อฉันทุกคนทั่วโลก 2,000 ล้านประชากรมี 7,000 ล้านที่เป็นมุมินมุสลิมที่อีมานต่ออัลลอฮ์เท่าใด 2,000 ล้านอัลลอฮ์ดูแลหมดเลยนะครับพี่น้องฉะนั้นคนที่ด่านบีคนที่ด่ารอซูลคนที่ด่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลงโทษครับทีละคน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 บางทีก็ลงมาอย่างเนี้ยอย่างโรคโควิดเนี่ยอัลลอฮ์เตือนเยอะนะโรคโควิดนี่มุมินมองยังไงคนกาเฟรกับคนมุมินมองโรคโควิดไม่เหมือนกันนบีสอนอย่างนี้ท่านหญิงอาอิชะห์ถามท่านนบีบอกว่ามาฮุวะตออูนโรคระบาดเนี่ยเป็นยังไงหรือโรคระบาดคืออะไรนบีตอบไปว่าอาซาบยูอัซซิบุฮุลลอฮุอะลามายะชาอัลลอฮ์จะลงเป็นการทรมานเป็นการลงโทษชนิดหนึ่งอัลลอฮ์จะลงโทษผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์วะเราะห์มะตุนลิลมุมินีนแต่โรคระบาดนั้นเป็นเราะห์มะเป็นความเมตตาสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์พี่น้องหลายคนที่โทรศัพท์มาหาเนี่ยพ่อตาอาจารย์ยูซุฟเสียชีวิตเป็นโรคโควิดแล้วก็ทนายกรีมเป็นโรคโควิดในคองเคสนะ5คนพี่น้อง5คนแล้วญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอีหล่าพี่น้องเป็นร้อยอ่ะปัตตานียะลาอีหล่าสงขลาผมมีเพื่อนเยอะอ่ะพี่น้องท่านช่วยนมาก็อีฟให้หน่อยเป็นอะไรโควิดคนที่ตายเพราะโรคโควิดหลังจากรักษาตัวแล้วผลบุญเท่ากับตายอะไรเห็นไหมดีได้ไม่ดีฉะนั้นยาดาการเจ็บไข้ได้ป่วยใครปวดหัวปวดท้องยาดาพี่น้องอดทนขอดูอาต่ออัลเลาะห์จะได้การก่อนนอนเนี่ยให้อ่านดูอา3กุลรูปเนี่ยเป็นการรักษาตัวด้วยนะแล้วก็สายตาก็เหมือนกันเนี่ยมันมีกุรอานอยู่วรรคหนึ่งเขาเรียกว่าคออินาตุลอะยุนสายตาที่คดโกงสายตาที่ทรยศอธิบายยังไงอิบนุอับบาสอธิบายบอกว่ามีผู้หญิงมีภรรยานั่งอยู่ในบ้านท่านและมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่กับภรรยาท่านพอสามีเข้าไปเพื่อนของภรรยาเนี่ยสวยอ่ะมองเขามองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกอัลลอฮ์ตำหนิว่าสายตาที่ทรยศท่านจะมาให้ทรยศมองได้กี่ครั้งมองครั้งเดียวแล้วก็ลดอยากจะมองอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮ์จ้าอัลลอฮ์ฉันนี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ห้ามนะงานนี้สนุกก็ลดสายตาไม่มองนี่แหละวาจาดาฮาลาวตัลอีมานเขาจะได้พบกับความหวานฉ่ำของอีมานเห็นไหมคืออิสลามเป็นน้องครับฝืนอารมณ์ไหมหลายอย่างต้องฝืนอารมณ์และหลายอย่างไม่ต้องฝืนอารมณ์ลุกขึ้นมาตะฮัจญุดฝืนอารมณ์เปล่าพี่น้องครับลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดเป็นอามันที่สอนแล้วนบีทำบรรดาซอฮาบะห์ทำแต่พวกเราทำหรือเปล่าวะลอวะลอต้องพยายามขอดุอานะให้ลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดให้อภัยคนก่อนจะจบสำหรับผมนะให้ทำ7ข้อข้อที่1ให้อ่านกุรอานทุกวันข้อที่2นมาถ้าเวลาอยากเก็บสุนัตด้วยนะหน้าหลังตะฮัจญุดดุฮาเก็บหมดครับพอจะตายแล้วผมนี่80อีกปีครึ่ง80ถ้าไม่มาดูฮาตอนยืนจะมาตอนไหนอ่ะแล้วก็พยายามเดินไปนมาที่มัสยิดเพราะมันแก่แล้วคนแก่ๆมันทำตัวแบบฟาโร่ได้ยังไงอ่ะมันก็ทำตัวแบบสุนนะนบีแบบนบีหรือซอฮาบะห์นบีหนึ่งอ่านกุรอานสม่ำเสมอทุกวันนะสองนมาซะกาตสามบริจาคให้ที่ MTV บ่อยๆดูมันลงที่ MTV ทำไมวะฮะดีแล้วควักซิกรุลลอฮ์สม่ำเสมอ
ขอดุอาสม่ำยกมือมายกมือบ้างก็ได้ไม่มีปัญหาขอดุอาสม่ำเสมอซิกรุลลอฮ์สม่ำเสมอแล้วก็ติดต่อกับเครือญาติสม่ำเสมออย่าทะเลาะกับเครือญาตินะพี่น้องนะมะบ่นบ้างอะไรบ้างพ่อจะตำหนิบ้างนั่งฟังเฉยๆพี่น้องแล้วก็อีกข้อหนึ่งให้อภัยอีกข้อหนึ่งข้อที่8ให้ศอลาวาตนบีเยอะๆพูดเรื่องคนเครียดพูดเรื่องนบีดีกว่าพูดเรื่องอัลลอฮ์พระรอซูลตกลงว่าขอฝากกี่ข้อนะ8ข้อ1อ่านกุรอานสม่ำเสมอ2นมาญะขาด3บริจาค4อะไรนะขอดุอา5ซิกรุลลอฮ์6ติดต่อกับเครือญาติ7ให้อภัย8ศอลาวาตนบีนะครับยังไม่เลิกใช่ไหมบอกแล้วเนี่ยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ดีนะครับที่พวกเราได้เจอกันแบบนี้แล้วก็ผมก็ขอขอบคุณนะแทนเจ้าภาพที่จัดให้มีแบบนี้เนี่ยดีแล้วทำต่อไปนะครับทำต่อไปถ้าเรามีตังค์ทำแบบนี้แหละฉะนั้นผมมีอีกโรคหนึ่งโรคสุดท้ายโรคเยอะโรคสุดท้ายโรคหูเบาฟังไหมเดี๋ยวมันจะดึกเดี๋ยวดูก่อน3ทุ่มยันเรอะโรคหูเบาเดี๋ยวผมอ่านกุรอานให้ฟังนะครับมีอายะกุรอานอยู่อายะหนึ่งอยู่ในซูเราะห์อัลฮุจุรอตนะครับอายะที่6ที่อัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะครับยาอายูฮัลลาซีนาอามานูโอบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอัลลอฮ์บอกถึงพวกเรานะเพราะเราศรัทธาอินยาอากุมฟาซิกุนบินาบะเอ็นฟาตาบายานูหากมีคนหนึ่งที่เป็นคนไม่ดีเอาข่าวคนนู้นมาเล่าเอาข่าวคนนี้มาบอกฟาตาบายานูแจ้งมาให้ชัดเฮ้ยบ้านนู้นเลิกกันแล้วโอ้ยบางยีไอคนนั้นมันว่าบางยีนี่โรคที่น่ากลัวคือโรคหูเบานาบีเกิดกับนบีโรคนี้แต่ดีนบีหูไม่เบาอัลลอฮ์บอกยังไงอินยาอากุมฟาสิกุนบินาบาอินฟาตาบายานูหากมีใครเอาข่าวหนึ่งมาบอกฟาตาบายานูแจ้งมาให้ชัดอันตูซีบูเกามันบิจาฮาลาตินเพราะอาจจะทำให้เกิดอะไรเขาเรียกเคาะกรรมกับกลุ่มชนหนึ่งโดยเราไม่รู้ตัวก็คือทำให้คนหนึ่งเนี่ยเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัวเฮ้ยกูเห็นผัวมึงเดินกับไอ้นั่นน่ะแม่ม่ายอ่ะเป็นยังไงผัวเข้าบ้านดีไม่ดีอ้าวนั่นเราไม่รู้เลยน่ะน้องสาวเขาเพิ่งมาจากใต้เราก็ไปมองว่าเดินกับใครก็เราไม่ถามก่อนเดินกับใครใครก็ไม่รู้อ่ะเห็นมาแต่เราไม่บอกกูเห็นเดินโอ้โหเดินนะคุยกันหัวเราะคิกคักคิกคักเราอาจจะทำให้ผัวเขาเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายเมียเขาก็ระแวงแล้วนะครับฟาตุสบิวอาลามาฟาอันตุมนาดีมีนแล้วพวกเจ้าจะเสียใจเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นในสมัยนบีนะครับนบีส่งทูตคนหนึ่งไปยังเผ่าหนึ่งไอ้วะคนนี้ยังไปไม่ถึงเลยไปได้ข่าวมาว่าเฮ้ยมึงไปนะถูกฆ่าแน่อะไรแน่อย่างนั้นกลับกลางทางมาบอกนบีว่าเผ่านู้นไม่ยอมอย่างนั้นไม่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ยอมจ่ายสกาดไม่อะไรตาอะไรมาบอกนบีนบีก็เอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ถ้านบีหูเบาทำไงอ่ะเกิดสงครามแล้วนบีก็เลยส่งซอฮาบะท่านหนึ่งไปดูสิมันเป็นจริงอย่างคนนี้ว่าหรือเปล่าสุดท้ายเปล่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นพี่น้องหูนี่ต้องหนักด้วยนะโดยเฉพาะว่าใครว่าเราเนี่ยไอคนที่นำมาบอกน่ะดีขนาดไหนเคยมีผลงานพูดจริงไหมถ้าผลงานพูดจริงไม่เคยมีปรากฏนะระวังหน่อยเพราะมันจะทำให้เราโกรธกันเองเพราะหูเบาบางทีไอ้คนนี่อัลลอฮ์มันก็ชอบใส่ความอยู่แล้วได้ยินมาหน่อยนึงคืบนึงมันเล่าศอกนึงเอ้าหรือไม่จริงเวลาได้ยินเรื่องใครมามีใครไม่แถมเอาบอกผมสิแชร์พรบ
ส่วนใหญ่ก็มีแถมใช่ไหมเบ้นี่แหละเวลามาหูเบาก็เอาแล้วไอ้นี่ก็โกรธนี่ไงถ้านบีหูเบาแบบนี้ล่ะสงครามเกิดไหมเกิดแต่นี่นบีเอ้าไปดูสิมันจริงไหมดูสิคนที่นบีส่งเป็นตัวแทนไปยังมาโม้นบีเลยคนนบีไว้ใจส่งไปแต่กลับมาไปมาแล้วพวกนั้นไม่ยอมอย่างนั้นยังไม่ได้มีไปถึงเลยกลุ่มชนนู้นก็มาหานบีได้ข่าวว่ามีทูตมาแต่ยังมาไม่ถึงเลยก็กลัวว่าจะเข้าใจผิดซึ่งกันและกันนบีก็คิดว่าไอ้ทางนี้มาหลอกหรือเปล่านบีก็ส่งซอฮาบะท่านหนึ่งแอบไปดิแอบเข้าไปสอดแนมสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายเขาศรัทธาเขาพร้อมที่จะทำความดีพร้อมที่จะเดินตามสิ่งที่นบีบอกนี่ไงฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมนะครับโรคสุดท้ายคือโรคหูเบาโดยเฉพาะไอ้เรื่องที่ทำให้คนทะเลาะกันให้คนเขาเกลียดกันเรื่องไม่ดีพี่น้องต้องหูหนักไว้ก่อนเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคนนี้ก็รู้มาไม่จริงหรอกมีหลายเรื่องเนี่ยอย่างคนเนี่ยเอาเรื่องคนนั้นมาบอกเวลาถามไปถามมาเอ้าคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลย 2-3 วันนี่มีเรื่องมาหาผมตั้งหลายคนอาจารย์เนี่ยนะอย่างนั้น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 เวลาไปฟังอีกคนนึงอ้าวเฮ้ยมันไม่เหมือนกันเลยล่ะเราก็เกือบโกรธคนนั้นไปแล้วฉะนั้นโรคหูเบาหน้ากลัวทำลายอีหม่านเหมือนกันและก่อให้เกิดสงครามได้ฉะนั้นอัลลอฮ์ถึงบอกอ่ะยาอายุฮัลลาซีนาอามานูในอายะที่6ซูเราะห์อัลฮูจูรอตพี่น้องรู้ไหมซูเราะห์กุรอานชื่อซูเราะห์ห้องดูดิกุรอานมีชื่อซูเราะห์ว่าห้องอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสเชิญใหม่เดี๋ยวจะมาเล่าว่าทำไมถึงชื่อซูเราะห์ห้องห้องนอนเนี่ยทำไมถึงชื่อมันเกิดขึ้นยังไงกับนบีอันนี้บอกเพื่อให้เบเชิญนะเบคงจะรู้นะอันนี้บอกอย่างชัดเจนแล้วนะนะครับนะเอ๊ะทำไมถึงเป็นชื่อซูเราะห์อัลฮูจูรอตทำไมถึงชื่อซูเราะห์ห้องมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างซอฮาบะห์กับนบีหรอแล้วก็จะมีอายะห์ไล่ไปเลยแล้วซูเราะห์เนี่ยมันมากเบเป็นไงเกิดไว้ใจเชิญฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับอย่าเป็นคนหูเบาลองไปอ่านนะครับในกุรอานแปลไทยอายะที่6ซูเราะห์อัลฮุจูรอตยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ซึ่งที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายอินยาอากุมฟาซิกุนบินาบะเอนถ้าคนไม่ดีเอาข่าวมาบอกนะฟาตะบัยยานูอย่าเพิ่งไปเองมานี่สิสอบเองฟังมาจากใครเขาบอกใครล่ะเขาว่าเนี่ยน่ากลัวเพราะถ้าเราไม่ให้เขาชี้แจงเราอาจจะเป็นศัตรูได้เราอาจจะโกรธเขาได้อันตุซีบูเกามันบิจาฮาละเทนเพราะมันอาจจะทำให้ไอ้คนที่รับฟังเนี่ยเดือดร้อนได้เกิดเอาล้อทะเลาะกับผัวกับเมียไปแล้วเพื่อนแตกกันเฮ้ยกูเด็ดข่าวไว้วันนั้นเพื่อนไอ้นั่นมันคุยกับแฟนเองนะเว้ยอ้าวแตกคอกันไปแล้วฟาตุสบิฮูอาลามาฟาอันตุมนาดีมีนเพราะมันอาจจะทำให้เจ้าเนี่ยต้องเสียใจกับสิ่งที่เล่าโดยไม่รู้ความจริงอ่ะวันนี้ก็จบแค่นี้นะอาจารย์นะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆมาอาจารย์มุสตาฟาบอกว่าบริจาคให้กับนิวทีเอ็มแล้วก็โรงเรียนศาสนูด้วยนะแบ่งกันอ้าวศาสนูรายจ่ายน้อยหน่อยก็เอาไปสัก 2,000 นิวทีเอ็มจะจ่ายเยอะหน่อยก็ 3,000นะอันนี้วิธีการบริจาคอย่างสมมติจะให้ตังผมกับอาจารย์มุตตฟาแปลไม่ตรงนี้ต้องแปลหน่อยไหมหรือไม่ต้อง อย่าเล่นนะครับขำๆก็ขอดูอานะครับให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีอีหม่านที่มั่นคงโรคทุกโรคอ่านดูอาถ้าเป็นแล้วก็ขอให้มันลบบาปของเราแต่โรคที่เพิ่มบาปหนึ่งอิจฉาโรคขอความซุมอาแม่อยากฟังชื่อเสียงโรคตะกับบดโรคริยะอวดอ้างและก็โรคหูเบาวันนี้ขอจบโรคอะไร
โรคขี้เหนียวอ้าวงั้นครั้งต่อไปนะเขาจะได้เชิญถ้าหากว่าฟังผมซูรอฮุจุรอตถ้าฟังอาจารย์มุสตอฟาโรคขี้เหนียวนะครับอ้าววันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์